สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะครับนัดประชุมวาระพิเศษเพื่อแถลงปิดสำนวนถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.ด้วยวาจารวมทั้งแถลงเปิดคดีถอดถอนสว.38คนออกจากตำแหน่งขณะที่วันพรุ่งนี้จะแถลงปิดคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องโครงการทุจริตรับจำนำข้าวก่อนลงมติถอดถอนทั้งหมดในวันศุกร์ที่23มกราคมนี้